สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนะคะในเซสชันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของรีวิวแอปพลิเคชันการศึกษานะคะโดยวันนี้จะเป็นเรื่องของ AR นะคะหรือ Augmented Reality นะคะเดี๋ยวเกศจะมีการแนะนำเรื่องของ Augmented Reality ในกิจกรรมนะคะเซสชันนี้ก็จะเป็นของวันอาทิตย์ที่19เมษายนนะคะเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3ค่ะนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะค่ะก็เก๋นะคะจารุณีสินชัยโรจน์กุลนะคะเป็น Apple Professional Learning Provider นะคะวันนี้จะเป็นวิทยากรหลักในวันนี้ค่ะถัดมานะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นวิทยากรสาวสวยนะคะเป็นวิทยากรผู้ช่วยนะคะชื่อโจเจนะคะปัญชสาชาวชูเวศนะคะซึ่งจะอยู่ในการคอนเฟรนซ์ครั้งนี้นะคะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะคุณโจเจก็เป็น Apple Professional Learning Provider เหมือนกันนะคะหรือ APLP นะคะคุณค่ะโจเจนะคะในเซสชันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องของตัว AR นะคะซึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นเป็นไอเดียนะคะที่นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้นะคะแล้วส่วนตัวเก๋เนี่ยก็จะสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันด้วยนะคะเป็น how to step by step นะคะนั่นเป็นเหตุผลที่อยากจะให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะแล้วก็จะมีการเดโมนะคะคลาสหรือว่า lessonบทเรียนให้ดูด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีถามตอบสะท้อนคิดนะคะก็คือคุณครูอาจจะได้รีเฟล็กกับทางทีมนะคะว่าเอ๊ะอยากจะไปใช้ยังไงแล้วก็หรือว่ามีคำถามนะคะในเซสชันนี้เราจะทำเรื่อง AR กันค่ะ Augmented Reality Apps ซึ่งเป็นหลักสูตร App of the Week ของวันนี้เลยทีเดียวซึ่งก็คือเทคโนโลยีความจริงเสริมค่ะใครๆก็อาจจะเคยใช้กันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะเช่นกรณีที่เราต้องการเอาองค์ความรู้ต่างๆที่มันอาจจะจับต้องได้ยากหรือเป็นลักษณะของนามธรรมทำยังไงให้เด็กๆสามารถเห็นได้ชัดเจนและมันมาอยู่ในห้องเรียนได้อย่างวันนี้นะคะเราก็มีตัวกิจกรรมอย่างเช่นตัวโคโรนาไวรัสซึ่งมันอาจจะจับต้องได้ยากทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงโดยจุดนี้ได้ยากทำยังไงให้เขาที่สามารถที่จะเข้าใจผ่านเทคโนโลยีตัว AR นั้นได้นะคะในวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้กันโดยช่วงเริ่มต้นนะคะเก๋จะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้การค้นหาแอปพลิเคชันค่ะก็คืออันดับแรกเลยก็คือจะพาไปที่ App Store ค่ะแล้วก็จะพาไปดูว่าเอ๊ะแอปพลิเคชัน AR เนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแล้วเราสามารถที่จะสืบค้นมันได้อย่างไรค่ะในขั้นแรกนะคะจะเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า App Store นะคะไปที่ App Store ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะค่อยๆเลื่อนลงมาในขั้นนี้ทุกคนอาจจะดูตามไปกับของเก๋ก่อนนะคะมันจะมีเมนูด้านล่างนะคะเขียนว่า Apps นะคะจะเห็นว่ามันจะมีเขียนว่าประเภทนะคะที่ได้รับความนิยมค่ะนะคะตัวนี้ก็เราจะเห็นว่าทางตัว iPad เองนะคะจะได้มีการแบ่ง category นะคะออกมาว่ามีแอปการศึกษานะคะแอปเกี่ยวกับเด็กนะคะเนี่ยค่ะ AR นะคะตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูประเภทนะคะของแอปการศึกษาของที่เราสนใจได้นะคะตอนนี้เก๋ขออนุญาตเข้าไปที่แอป AR นะคะ Augmented Reality นะคะพอเข้าไปเสร็จเราจะเห็นแอปต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะน่าสนใจมากนะคะอย่างเช่นอันแรกเป็น Famous Fossil นะคะ Apollo นะคะเห็นไหมคะ Big Bang นะคะ AR นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแอป AR นะคะที่เราสามารถดูได้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีเรื่องของงานศิลปะแล้วก็ดนตรีนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะนำโลกเสมือนนะคะมาอยู่ในห้องเรียนของเราหรือว่าตอนนี้เป็นรีโมทเลิร์นนิ่งนะคะก็มาอยู่ในที่บ้านของผู้เรียนได้นะคะ เดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนึงนะคะเวลาเราเข้ามาที่ App Store นะคะให้แตะที่ App Store ก็จะเป็นเลือกเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็แตะที่คำว่า App นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะจะเจอนะคะอ
ประเภทที่ได้รับความนิยมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเจอแท็บที่ชื่อว่า Apps AR นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งที่คุณครูสามารถไปดาวน์โหลดแอปหรือว่าค้นหาแอปนะคะที่เพิ่มเติมได้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน2แอปนะคะชื่อว่า Jig Space นะคะแล้วก็ AR Maker ค่ะแอปแรกก็คือตัว Jig Space นะคะเก๋จะพาทุกคนทำไปด้วยกันนะคะแอปนี้นะคะจะทำให้เราได้เห็นนะคะถึงพาไปเลยนะคะตอนนี้จะให้ทุกคนลองกดตามนะคะถ้าใครที่มี iPad นะคะสามารถที่จะกดตามได้นะคะถ้าไม่ได้มีนะคะก็สามารถเรียนรู้กระบวนการไปกับเราได้นะคะขอแตะไปที่แอป Jig Space นะคะแต่ละครั้งที่เก๋เดโมหรือว่าสาธิตการใช้แอปนะคะอาจจะดูก่อนนะคะแล้วก็เก๋ก็จะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รับความชัดเจนนะคะว่าจะใช้งานยังไงนะคะตอนนี้ถ้าใครมาที่หน้า Jig Space นะคะเปิดเข้ามาแล้วนะคะเจอแบบนี้ให้พิมพ์คำว่าโอเคเข้ามาในแชทให้หน่อยค่ะแอปนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วนะคะแอปนี้เป็นแอปที่เก๋ชื่นชอบนะคะเพราะเป็นแอปที่คุณครูสามารถนำไปออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้เยอะมากๆเลยนะคะคุณครูโอเคมาแล้วนะคะไปเห็นว่าพอเราเข้ามาค่ะจะอยู่ในเรียกว่า Jig Library นะคะก็คือเป็นเหมือนห้องสมุดค่ะคุณครูก็จะเห็นนะคะว่ามันมีแอปอย่างเช่นฟีเจอร์นะคะก็จะเป็นที่มาใหม่เราจะเห็นตัวโคโรนาไวรัสมาใหม่นะคะมีเรื่องของแมชชีนนะคะเรื่องจักรแล้วก็ science เรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ how to อย่างเช่นการต้องการซ่อมเครื่องการซ่อมก๊อกน้ำนะคะ space เรื่องของอวกาศแล้วก็ history เรื่องของประวัติศาสตร์นะคะซึ่งดูดีๆนะคะว่ามันยังไม่หมดค่ะในแต่ละชั้นเราสามารถสไลด์นิ้วไปทางซ้ายได้ด้วยนะคะเจอหาเรื่องราวอื่นๆนะคะได้อีกนะคะคนอาจจะลองสไลด์นิ้วดูว่าเราสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้นี่ค่ะมีเรื่องของเครื่องทำขนมปังทำงานอย่างไรนะคะโครงสร้างของโลกนะคะก็มีนะคะ Insight Planet Earth นะคะซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้กับเรื่องของตัว อย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร์ได้นะคะแต่ก็จะมีหลากหลายวิชาที่นำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะตอนนี้ทุกคนน่าจะได้กันหมดแล้วนะคะตอนนี้อยากจะให้แตะไปที่ตัวเมนูที่บนสุดนะคะที่เรียกว่าโคโรนาไวรัสค่ะนะคะโคโรนาไวรัสมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะแอปนี้เท่าที่เก๋สังเกตนะคะจะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะเราแตะเข้าไปค่ะจะเจอปุ่มคำว่าโอนะคะให้เราแตะดูก่อนนะคะรอบนี้อาจจะดูก่อนนะคะดูแตะที่โกนะคะหลังจากนั้นค่ะเหมือนจะเปิดกล้องขึ้นมานะคะมันจะหมุนอย่างนี้อยู่นะคะเหมือนเขากำลังพรีแพร์นะคะเราให้เราหาพื้นที่ที่สว่างนิดนึงนะคะถ้ายังไม่เจอยังไม่มีสีฟ้าขึ้นมานะคะแสดงว่าตัว AR นะคะก็ยังไม่สามารถทำปรากฏได้นะคะต้องเดินไปเรื่อยๆนะคะคุณครูอาจจะขยับตัวนะคะเดินไปเดินมาอันนี้เนื่องจากว่าอาจจะมีแสงที่พอเพียงแล้วก็อินเทอร์เน็ตโอเคนะคะพื้นที่โอเคนะคะแล้วทำยังไงให้ AR ปรากฏขึ้นนะคะมันเขียนว่า tap to place your jig นะคะแบบ to place your jig ให้เราใช้นิ้วเราค่ะแตะเข้าไปนะคะโคโรนาไวรัสปรากฏขึ้นค่ะนะคะนะคะเดี๋ยวเก๋ขออนุญาตทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะก็สมมุติเก๋เข้ามานะคะที่โคโรนาไวรัสนะคะแตะที่คำว่า go ค่ะตอนนี้ถ้าใครทำได้ทำไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็คือมันจะหมุนอยู่รอบนี้ค่ะให้เราแนะนำว่าอาจจะต้องลุกเดินนะคะลุกเดินเด็กๆก็เวลาเขาใช้งานเขาก็จะได้มีการเดินนะคะขยับเนื้อขยับตัวนะคะจนกระทั่งปรากฏสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็แตะค่ะแตะถ้าใครได้แล้วนะพิมพ์เลข9เข้ามาหน่อยค่ะพิมพ์เลข9เข้ามานะคะในแชทค่ะมาแล้วนะคะ9ค่ะไวมากไวมากนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ
เก๋จะอธิบายให้ฟังตอนนี้ทุกคนอาจจะสำรวจแอปพลิเคชันก่อนนะคะให้เวลาสักหนึ่งนาทีนะคะในการสำรวจแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ผ่านไปเกือบหนึ่งนาทีแล้วนะคะให้ทุกคนลองสำรวจก่อนยังไงบ้างคะแอปนี้หลังจากสำรวจแล้วพิมพ์เข้ามาได้นะคะนี่กิจจะแตะลูกศรไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อพาทุกคนสำรวจแอปลูกศรด้านขวานะคะจะมีลูกศรชี้นะคะนี่สำรวจน่าจะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวกิจจะบอกวิธีใช้เล็กน้อยนะคะเล็กน้อยก็คือเราสามารถใช้2นิ้วนะคะในการซูมนะคะตอนที่เราแปะเข้าไปนะคะมันจะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะสมมติว่าตอนแรกที่เราแตะปุ่มสีฟ้านะคะมันก็จะตัวโคโรนาไวรัสจะติดอยู่ตรงนี้เลยนะคะข้างล่างนะคะก็จะมีข้อมูลค่ะสมมติว่าเกอ่านให้ดูนะคะเช่นเขาก็จะบอกว่าในหน้าแรกนะคะในหน้าแรกถ้าทุกคนอยู่หน้าแรกกับเกนะคะก็คือจะเห็นว่าเขาจะบอกว่า at the end of 2019นะคะก็คือในปี2019นะคะมีชาวอู่ฮั่นนะคะที่ประเทศจีนนะคะมีเคสนะคะเรื่องโรคติดต่อชนิดหนึ่งนะคะขึ้นมาเรียกว่าโควิดนะคะมานะคะอย่างเช่นเขาต้องการที่จะสื่อสารว่าเปรียบเทียบนะคะเพื่อเปรียบเทียบกับโรคซาร์สแล้วก็เมอร์สนะคะหน้านี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพนะคะมากยิ่งขึ้นเอชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันดูน่าสนใจนะคะลูกศรด้านขวานะคะก็จะเป็นตัวที่จะบอกนะคะที่เราสามารถที่จะไปในหน้าถัดไปได้นะคะคุณครูอาจจะใช้แนวทางนะคะในการที่จะให้เด็กๆนะคะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็อาจจะตอบคำถามนะคะที่คุณครูต้องการนะคะเพื่อให้เด็กได้ค้นคว้านะคะค้นคว้าจากการใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายค่ะนะคะทุกคนสังเกตเห็นปุ่มด้านซ้ายไหมคะมีรูปวิดีโอค่ะที่เป็นรูปกล้องวิดีโออะค่ะมันสามารถที่จะใช้ในการอัดนะคะเพื่อที่จะอัดวิดีโอนะคะตัวนี้ได้นะคะอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 นะคะไหนลองคนเป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์มาให้ดูนิดนึงค่ะว่าตอนนี้สำรวจแอปไปถึงไหนแล้วตอนนี้เราต้องกลับไปนะคะสมมติเราได้เห็นแล้วตัวโคโรนาไวรัสนะคะโอเคเลยนะคะทุกคนพร้อมไปเซสชันอื่นแล้วเนอะนะคะเก๋จะพาทุกคนแตะไปที่มุมด้านซ้ายบนนะคะที่เป็นคำว่าไลบรารีค่ะที่เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเดี๋ยวหลังจากจบเซสชันนี้นะคะทุกคนอาจจะไปสำรวจเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราสามารถนำตัว AR เหล่านี้นะคะไปใช้ได้นะคะในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะเพื่อทำให้ต้องเรียนดูน่าสนใจขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้แผนการจัดการเรียนรู้ของครูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้มีใครมีคำถามไหมคะโอเคตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามันเป็นแอปที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราใช้ตัว AR ที่มันมีอยู่แล้วนะคะไปประกอบการจัดการเรียนรู้นะคะแต่เดี๋ยวเก๋จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่เป็นที่ชื่อว่า AR Maker นะคะที่ทุกคนได้ดาวน์โหลดกันมานะคะถ้าทุกคนพร้อมนะคะตอนนี้ให้พิมพ์เลข7ค่ะนะคะถ้าทุกคนพร้อมให้พิมพ์เลข7นะคะที่จะไปสู่แอปพลิเคชันที่2นะคะค่ะพร้อมกันหมดเลยนะคะAR Maker นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเหมือนเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทำตัว AR ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นนะคะเก๋ก็จะปิดแอปตัว Xpay ไปก่อนหน้าตาแอปเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอาจจะลองเปิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่เก๋บอกไปนะคะเราจะแนะนำก่อนนะคะแนะนำก่อนก็คือพูดหนึ่งครั้งนะคะแล้วทุกคนอาจจะถ้าใครคิดว่าดูก่อนแล้วทำตามนะเก๋ก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ทันนะคะตัวนี้เราสามารถนำไปใช้กับการจัดการเรียนรู้อย่างเช่นถ้าเราต้องการใช้เรื่องของดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่งนะคะการเล่าเรื่องด้วยดิจิตอลนะคะสามารถนำไปบูรณาการได้นะคะอย่างเช่นถ้าใครได้เรียนเซสชันของครูบอยนะคะก็สามารถที่จะเอามาบูรณาการคู่กันได้นะคะพอเราแตะเข้าไปใช่ปะคะมันจะเขียนว่า starter templateให้เราสไลด์นิ้วไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหมู3ตัวนะคะมีเรื่องของ Space Mission นะคะเกี่ยวกับอวกาศค่ะเรื่องของมหาสมุทรนะคะการสร้างเมืองค่ะไทนี่ทาวน์ต่างๆลอนดอนเจแปนนะคะแล้วก็ Create Your Own นะคะในเซสชันวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปลองเล่นนะคะแอปพลิเคชันนะคะนี้โดยใช้เทมเพลตนี้ค่ะ Ocean Adventure ค่ะโอเคก็ตอนนี้ทุกคนแตะไปที่ Ocean Adventure นะคะแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างคือคำบรรยายนะคะเราอาจจะดูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ในการเล่าเรื่องได้บ้างนะคะตอนนี้ให้เรากดที่ปุ่ม Start ค่ะเห็นไหมมันจะเขียนว่า Create Your Own Under World นะคะstart มหาสมุทรนะคะเรื่องมหาสมุทรนะคะเหมือนเดิมนะคะแอปนี้ก็จะทำการส่องค่ะส่องนะคะจนเจอพื้นที่ค่ะพื้นที่สีขาวนะคะข้างบนจะเขียนว่า keep moving your iPad นะคะ to discover more surface นะคะก็แปลว่าเราต้องเคลื่อนที่หา space นะคะแล้วมันก็จะเขียนว่าแท็บนะคะแท็บก็คือแตะค่ะแท็บ where you would like to create your scene ค่ะกดแตะนะคะนะคะพอเราแตะเสร็จค่ะตอนนี้เราก็เตรียมเล่าเรื่องตัวเก๋นะคะวันนี้จะเล่าเรื่องของมหาสมุทรกับเศษขยะนะคะวันนี้เก๋เตรียมเศษขยะมาเล็กน้อยนะคะนี่เด็กๆอาจจะต้องเตรียมเขียนสคริปต์การเล่าเรื่องนะคะโดยที่หาไอเดียนะคะหาไอเดียการสอนนะคะวันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของการทิ้งขยะเลี่ยราดนะคะกับต้องมีสัตว์ในมหาสมุทรต้องผจญภัยนะคะวันนี้เก็บก็จะเอานะคะปลานีโมนะคะมาผจญภัยกับขยะนี้นะคะเดี๋ยวออกไปก่อนนะคะพาทุกคนมาหน้านี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้บอกว่าจะพาทุกคนซ้ำนะคะก็คือกดที่ปุ่ม Start ค่ะเลือก Ocean นะคะ Adventure นะคะแล้วกด Start ค่ะส่องไปเรื่อยๆนะคะส่องจนกระทั่งปีสีขาวปรากฏแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอานิ้วแตะที่พื้นที่ค่ะแบบนี้นะคะคุณก็จะเห็นโต๊ะของเรานะคะโต๊ะที่ตอนนี้มีขยะเอวนะคะไม่ใช่เก๋ทิ้งขยะเรียบร้อยนะคะเป็นกิจกรรมการสอนของเก๋เองนะคะหลังจากนั้นที่มาทุกคนมาที่หน้านี้แล้วนะคะทุกคนสามารถทำกันได้แล้วนะคะให้เราสำรวจนะคะสัตว์ทะเลนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะที่เขามีให้อยู่แล้วนะคะวันนี้เก๋จะเอาปลานิโมนะคะเป็นปลาที่เก๋รู้จักนะคะพอเราไปที่ปานิโมค่ะมันยังไม่อยู่กับที่นะคะปลามันจะไม่อยู่กับที่ค่ะจนกว่าเราจะกดปุ่ม place ค่ะเราแตะไปที่พูดอีกทีนะคะแตะไปที่ปานิโมนะคะนะคะปลามันก็จะเคลื่อนที่อยู่ได้ค่ะถ้าเราเคลื่อนย้ายนะคะถ้าเราเคลื่อนย้ายตัว iPad ของเราค่ะนะคะแต่ถ้าเราเอานิ้วเราไปกดที่มุมขวาค่ะ place place นะคะก็คือวางนะคะแล้วก็ปลาจะอยู่ตรงนั้นค่ะเก๋ก็จะเล็งให้มันวางอยู่ใกล้ๆกับขยะตัวนี้แล้วค่ะคนก็จะรู้นะคะว่าตอนนี้เก๋อยู่บ้านเก๋ขนมอะไรนะคะกด place ค่ะ
พอเรากด play เสร็จนะคะปลาจะถูกฟิกไว้ตรงข้างๆถุงขนมเก๋นั่นเองนะคะฟิกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ทุกคนลองทำดูนะคะแตะที่ปลานีโม่นะคะแล้วก็กด place นะคะถ้าใครทำได้แล้วกดเลข5ค่ะมาแล้วนะคะอีกตัวนึงนะคะอีกตัวนึงอันนี้แต่ละคนอาจจะเลือกอีกตัวนึงมานะคะให้มันเป็นบทสนทนาก็ได้ค่ะหาถ้าเราจะให้มันเป็นการเล่าเรื่องนะคะเอาปลาหมึกแล้วกันค่ะแต่ที่ปลาหมึกค่ะปลาหมึกจะยืนอยู่ตรงไหนดีนะคะเราขยับสามารถขยับฉากเราได้นะคะไม่ใช่ขยับแต่ปลาหมึกอย่างเดียวนะคะนี่ปลาหมึกอยู่ที่ก้อนสีเหลืองนะคะแล้วก็กดเหมือนเดิมค่ะกด place นะคะกด place ค่ะแปลว่า fix นะคะ fix เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะพอเราเซตอัพนะคะเซตอัพฉากนะคะเห็นไหมคะมันมีกรอบสีขาวๆนะคะแต่เราใช้แค่จุดนี้นะคะตรงนี้ทุกคนน่าจะทันเนื้อนะคะตัวละครก็สามารถใส่เพิ่มได้เดี๋ยวกี้อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าทุกคนอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะคะด้วยเซสชันอาจจะเวลาไม่มากนักก็คือมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่า New ค่ะให้เราสามารถสร้างวาดรูปตัวละครเพิ่มเติมได้นะคะ New ตอนนี้อยากให้ทุกคนไปที่ปุ่มเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะก่อนนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าแต่ทีนึงก่อนนะคะเพราะว่าเราจะ Capturesหน้านี้นะคะเพื่อไปทำเรื่องของเรื่องราวอย่างที่บอกก็คือดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่งนะคะการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลจะเห็นว่าด้านขวาค่ะจะมีปุ่มกล้องกับปุ่มวิดีโอนะคะก็คือถ้าเราจะอัดเสียงเล่านะคะเราก็อัดเสียงด้วยฉากด้วยก็กดที่ปุ่มวิดีโอทำไมขยะเต็มไปหมดเลยนะคะก็อาจจะใช้การใช้เสียงสองของเราที่มีนะคะในการที่จะเล่าเรื่องนะคะตัวปลาหมึกนะคะก็อาจจะพูดตอบค่ะทำไงได้ล่ะนะมีคนทิ้งขยะมากมายเลยนะคะแล้วก็กดหยุดค่ะนะคะกดหยุดเดี๋ยวรอให้ทุกคนลองอัดวิดีโอของตัวเองนะคะนี่เป็นเวลาครึ่งนาทีลองอัดเสียงเราลงไปนะคะให้ทุกคนลองนะคะอัดเสียงนะคะอัดวิดีโอนะคะเพื่อที่จะเล่าเรื่องค่ะเราจะทำคนเดียวในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของเรานะคะนักเรียนอาจจะทำเป็นคู่นะคะในการสร้างนะคะคนหนึ่งก็อาจจะใช้เสียงหนึ่งคนหนึ่งก็อาจจะเป็นเสียงหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ต้องทำเสียงสองนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือ capture ค่ะสมมติว่าเราจะไม่ได้อัดวิดีโอนะคะในเซสชันในแอปนี้นะคะเราสามารถถ่ายภาพตอนนี้ให้ทุกคนลองแตะที่ปุ่ม home ค่ะถ้าใครใช้ iPad Pro นะคะปุ่ม home ก็คือพาตัวเองมาที่หน้าจอนี้นะคะสไลด์นิ้วขึ้นนะคะสำหรับคุณครูนะคะที่ต้องการจัดการเรียนรู้ทางไกลนะคะแอปนี้ก็สามารถใช้เป็นสื่อทางไกลได้นะคะโดยที่คุณครูก็สามารถสร้างสื่อที่หลากหลายนะคะโดยใช้ตัวนี้แอปในการสร้างตัวนี้เล่าเรื่องนะคะอัดเป็นวิดีโอประกอบการจัดการเรียนรู้ของเราได้ทุกคนไปที่ปุ่มโฮมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็แตะไปที่แอปรูปภาพค่ะก็จะมีรูปภาพที่เราอัดวิดีโอไว้นะคะที่คุณครูสร้างสื่อไว้นะอันสับคุณปุ่มลืมเปิดเสียงไปด้านที่ปุ่มที่ตีนะคะด้านบนนะคะวิดีโอเป็นถ้าเสียงครูมันอยู่ก็จะไม่ได้ยินส่วนของเกตเสียงจะเข้าเพราะว่าไม่ได้เอาเสียงของจอนี้นะคะ
ส่วนรูปภาพนะคะก็ถ่ายกลับมานะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะให้ดูนะคะแต่ถ้าทุกคนไปที่แอปพลิเคชันนะคะตัวเอ็มเมกก็กลับไปสำรวจเพิ่มได้อันนี้คนอาจจะดูภาพนะคะเราจะมีเรื่องราวสิ่งที่เราสามารถจะเข้าไปเล่นได้นะเองหรือหลังจากเซสชันนี้นะคะสามารถเข้าไปสร้างสื่อการจัดการรู้ได้นะคะนี่แค่ที่คุณครูจะนำไปใช้นะคะอันนี้กิ๊กก็จะมีไอเดียเพิ่มเติมนะคะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะอย่างเช่นคุณครูอาจจะใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอาจจะสร้างแบบจำลองของระบบสุริยะนะคะมีเรื่องของการจัดเรียงดวงดาวนะคะเพราะว่าถ้าคุณครูสังเกตเห็นนะคะจะมีสเปซนะคะก็คือเป็นเรื่องของอวกาศอยู่ในนั้นด้วยมีเทมเพลตที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะแล้วคุณครูก็สามารถวาดเพิ่มเติมได้หรือในเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมนะคะก็สามารถย้อนรอยอวกาศของตัวอพอลโลได้นะคะยานอวกาศอพอลโล11อะไรพวกนี้นะคะก็ทำให้ดูน่าสนใจได้ก็อาจจะรวมไปถึงบันทึกการบรรยายนะคะขนาดการเดินทางของโลกไปยังดวงจันทร์นะคะเดินทางไปเดินทางมานะคะที่คุณครูอาจจะเล่าเรื่องให้มันดูน่าสนใจนะคะเป็น storytelling ที่คุณครูสร้างเองนะคะส่วนในวิชาเรื่องภาษานะคะที่เกดเล่าไปก็คืออย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเกดทำเรื่องของตัดน้ำนะคะกับเรื่องของพลาสติกนะคะก็คือคุณครูอาจจะเล่าเรื่องเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะรณรงค์นะคะไม่ทิ้งขยะนะคะก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเลือกทำนะคะแล้วก็ใช้ในวิชาภาษาอังกฤษก็ได้นะคะถ้าต้องการให้คุณครูอาจจะเล่าเรื่องให้เด็กดูก่อนแล้วก็ให้เด็กได้สร้างชิ้นงานแบบนี้ถึงตรงนี้ท่านใดมีคำถามสามารถเปิดไมค์มาถามได้นะคะในแอปพลิเคชันที่2นะคะ AR Maker นะคะโอเคนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนอาจจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ในการที่จะร่วมนะคะเรียนรู้กับแอปพลิเคชันนี้ไปด้วยนะคะในการเล่าเรื่องต่างๆไปด้วยนะคะเก๋เชื่อว่าตัวแอปนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะที่จะทำให้คุณครูเอาไปบูรณาการในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็สร้างสื่อการสอนนะคะทางไกลนะคะทำให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะมีคำถามถามมาว่าถ้าอยากสร้างโอนซีนทำอย่างไรนะคะก็สามารถกดที่เก๋ไปโชว์ให้เล็กน้อยนะคะโชว์ให้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ cover ตรงจุดนั้นนะคะคุณครูก็ไปที่แอปพลิเคชันนะคะ AR Maker ค่ะแตะที่ปุ่มบวกนะคะมันก็จะมีให้สร้างอันบนสุดอะค่ะให้เราสร้างได้เองเลยนะคะอันบนสุดให้เราสร้างได้เองเลยนะคะในเซสชันนี้นะคะถ้าเรากด start ไปค่ะเราจะต้องเหมือนวาดรูปเองด้วยนะคะสมมติเจ็ดแตะให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นซีนของเราเองนะคะแล้วก็เลือกที่ปุ่มนะคะ new เนี่ยค่ะ new นะคะนี้ค่ะปุ่ม new จะอยู่ในทุกๆอันนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีเรื่องของปลา Nemo ใช่ป่ะคะก็จะมีปุ่มนี้ค่ะขั้นตอนนี้ทุกท่านต้องวาดเองนะคะแล้วก็อาจจะถ่ายรูปวาดรูปนะคะแล้วก็ใช้รูปทรงที่เขามีมาให้นะคะในการทำแบบนี้นะคะทำด้วยตนเองนะคะกันไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดไปก่อนพอเราเปิดแอปพลิเคชัน AR Maker ขึ้นมานะคะกดที่ปุ่ม Start ค่ะแล้วก็เลือกคำว่า Create Your Own Scene ค่ะจริงๆก็แนะนำว่าให้ทุกคนลองใช้ฉากที่มีอยู่ก่อนนะคะเพื่อเริ่มต้นค่ะฉากที่มีอยู่ก่อนเพื่อเริ่มต้นเพื่อศึกษาด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะใช้แบบ Advanced นะคะก็ฝึกอันธรรมดาก่อนแล้วก็ค่อยไปสร้างของตัวเองนะคะแล้วกด Start ค่ะก็ต้องหาพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็แตะที่ปุ่มที่ชื่อว่า New นะคะที่ปุ่มที่ชื่อว่า New นะคะอันนี้ตอบคำถามสำหรับคนที่ต้องการสร้างYour own scenes นะคะที่ปุ่ม new นะคะมันก็จะมี
ปากกาถ่ายภาพนะคะรูปทรงต่างๆให้เราได้วาดรูปเองนะคะให้เราได้วาดรูปเองแล้วก็ใส่ไปในฉากต่างๆซึ่งในขั้นตอนของการวาดรูปนะคะต่างๆนะคะก็อาจจะต้องมาฝึกฝนกันนะคะเก๋ก็จะมีเซสชั่นนะคะหลักสูตรที่ชื่อว่าใครๆก็สร้างสรรค์ได้นะคะก็ในเดี๋ยวจะมีการรีลีสออกไปว่าจะมีกิจกรรมในวันไหนนะคะก็เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมสร้าง Doodle Art ค่ะนะคะ Doodle Art นะคะซึ่งถ้าคุณครูได้เรียนเซสชั่นอีกเซสชั่นนึงนะคะก็มาประกอบกับเซสชั่นนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างฉากที่ดูน่ารักนะคะได้นะคะก็คอยติดตามนะคะในช่องทางการสื่อสารต่างๆนะคะที่ครูไทยก็สร้างสรรค์ได้นะคะใน Facebook ก็มีตรงนั้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมีคนเอาไปแชร์มีคุณครูช่วยคอมเมนต์มาให้นะคะว่าใช้กับการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะโอเคนะคะก็ในเซสชั่นนี้นะคะก็ผ่านมาแล้วได้45นาทีนะคะตอนนี้ก็จะแจ้งให้กับคุณครูทราบนะคะว่าคุณครูสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะคุณครูสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ appleteacher.apple.com นะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะที่คุณครูสามารถหากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้นะคะเก๋ ก็เข้าไปศึกษาจากเว็บไซต์นี้พอสมควรนะคะมีคุณครูจากทั่วโลกนะคะได้เข้ามาแบ่งปันความรู้แล้วก็สาระต่างๆที่เขาเอาไปใช้นะคะแล้วก็นำมาแบ่งปันนะคะในนี้ค่ะจดชื่อเว็บไซต์ไว้นะคะ appleteacher.apple.com นะคะหรือทางจูจีอาจจะพิมพ์เข้าไปให้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งคุณครูเข้าไปใน Apple Teacher ได้นะคะโดยที่ล็อกอินด้วยบัญชี Apple ID นะคะแล้วก็พาสเวิร์ดค่ะเห็นนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นะคะก็จะเผยแพร่ผ่าน YouTube Channel นะคะแล้วก็เว็บ Starfish นะคะนะคะ Starfish Lab นะคะโดยทุกท่านนะคะที่สนใจสามารถเข้าไปทบทวนดูได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะคะทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านการศึกษาได้นะคะที่อีเมลนะคะนี้ค่ะหรือสามารถยิง QR code เพื่ออีเมลได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่จะเอาไปนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ทางไกลนะคะหรือว่าไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนนะคะในการให้เด็กๆได้สร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ได้สร้างสื่อการเรียนรู้เหมือนกัน